สวัสดีครับทุกคนในคลิปก่อนของผมรีวิวเปิดกล่องหาวูฟ้ากันไปแล้วในคลิปนี้ของผมรีวิวความสามารถวูฟ้ากันบ้างความสามารถวูฟ้าของผมเลเวล6แล้วผมพ่วงครูมาด้วยอีกตัวหนึ่งจะได้แบบทีเดียวไปเลยความสามารถวูฟ้าก็ถูกยิงหัวลดลงยิงศัตรูยิงตัวนะไม่ใช่ยิงหัวเฉพาะตัวหรือแขนขาอะไรพวกนี้แรงขึ้นสูงสุด 20%เอาล่ะผมค่อยๆอธิบายไปดีกว่าเล่นไปอธิบายไปก็ได้จะได้ไม่ต้องเสียเวลามากแมปที่เหมาะจะเอามาเล่นดาโหมดน่าจะเป็นโหมดทั่วไปมากกว่าเพราะว่าเกมระยะค่อนข้างยาวถ้าเป็นพวก 4v4 หรือวางระเบิดไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ความสามารถไม่ค่อยได้เยอะมากเท่าไหร่ยากที่จะความสามารถเต็มถามว่าช่วยได้มากไหมคือปกติเรายิงกันมันติดกล่ออ่ะมันจะเข้าประมาณสัก20 10ไอ้แรงๆหน่อยก็30อ่ะบวก 20% ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเกิน5หรอกดอกละ5และนี่คือความสามารถเต็มด้วยนะไอ้เรื่องยิงเนี่ยถ้าใครเล่นสายยิงหัวก็คงจะแบบดีกว่าถ้ายิงได้นะเพราะว่ายิงหัวมันแรงขึ้นแบบชัดเจนมากประมาณ5เท่าครึ่งอะแรงกว่ายิงตัวแต่ไอ้ยิงตัวมันขึ้นแค่ 20% เองแต่ของผมมันไม่ได้เน้นยิงหัวไงของผมเปิดออโต้เอมไว้อยู่ช่วยเล็งตัวช่วยเล็งอะมันก็เลยแบบทำให้ยิงหัวไม่ค่อยโดนนอกจากแบบบรรจงเล็งจริงๆอะถึงจะโดนซึ่งมันค่อนข้างยากพอสมควรเป้าเคลื่อนไหวอะถ้ามันไม่เป๊ะจริงๆยังไงมันไปล็อกตัวหมดอยู่ละเดี๋ยวดูเราลงตรงไหนดีมันลงเลยไหมล่ะเราลงตรงเรือดำน้ำแล้วกันสัตว์เลี้ยงของผมเป็นโลโบก็จริงแต่ว่าผมใส่ความสามารถเหี่ยวอยู่มันจะได้พุ่งไวๆคือผมไม่ชอบไอ้นี่ผมไม่ชอบไอ้นี่แล้วก็ปิดสัตว์เลี้ยงเกกะอ้าวของดีผมใช้ความสามารถครูแล้วไม่มีใครแถวนี้ไอ้ความสามารถครูนี่เชื่อได้ไม่มากเท่าไหร่คือไอ้50เมตรเนี่ยมันเหมือนรวมบนล่างด้วยอ่ะผมได้ยินเสียงปืนหญิงลอดช่องเขาเห็นนะ
เนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ไอ้ตรงนี้มันอยู่ใกล้ๆแท้ๆเลยแต่ว่ากลับความสามารถกลับหาไม่เจอเฉยผมควรจะใช้อะไรดีเนี่ยเดี๋ยวเลือกไม่ถูกเลยของเมื่อกี้ที่ไอ้คนมันหลอยอ่ะเห็นไหมความสามารถครูอยู่ใกล้ๆแท้ๆเลยแต่ว่ามันหาจุดแดงไม่เจอคือไอ้จุดแดงอ่ะมันเหมือนกับ50ระยะ50เมตรก็จริงแต่เหมือนมันรวมบนล่างเข้ามาด้วยอ่ะมันทำให้บางทีมันหาไม่เจอแม้จะอยู่ใกล้ๆก็ตามแล้วก็แบบถ้าอยู่ซ้อนตัวมากๆอ่ะใกล้ๆมากๆไอ้ลูกศรสีเขียวๆในแผนที่ของเราอ่ะมันใหญ่จนมันปิดบังมันบังจนแบบบังหาจุดแดงไม่เจออ่ะมันก็จะมองไม่เห็นเหมือนกันความสามารถครูถามว่าดีไหมความสามารถครูมันก็โอเคอยู่อ่ะมันเอาไว้แบบเอาไว้กวาดสถานการณ์ข้างๆว่ามีใครอยู่ใกล้ๆไหมแต่ว่าได้แค่คร่าวๆนะเป๊ะมันไม่เป๊ะป๊าบเนี่ยไม่มีอย่างน้อยก็อุ่นใจหน่อยแต่อาจจะมีคนแอบอยู่ข้างบนตรงนั้นก็ได้ข้างบนไอ้แท่นเนี้ยแท่นเนี้ยมันเกิน50 เมตรหรือเปล่าวะน่าจะสูงเกินไอวอดีกว่าก็เป๋าหายไปไหนหมดวะไม่มีมั้งเนี่ยต้องไปใส่อันนี้หายหมดเลยว่ะมันไม่ลงตรงนี้กันเลยเหรอวะหาไม่เจอด้วยอ้าวมีตรงนี้หนึ่ง
อุ้ยเหลือ6เดี๋ยวระเบิดระเบิดระเบิดความสามารถอาจจะช่วยไว้ก็ได้เนี่ยเห็นไหมผมฆ่า2แต่ว่าตรงเนี้ยมัน4แสดงว่ามีคน2ผม2 2คนที่ว่าไม่นับไอ้คนที่ผมคิวไปนะแสดงว่าไอ้คนเมื่อกี้ที่ผมฆ่าได้อ่ะมันไปฆ่าใครมาแล้วก็มีคน2ผมก็ขโมยคน2มันมาโอ้เยี่ยม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 ยอดจิกมาให้หมดผมรอดตายได้เมื่อกี้เพราะว่าความสามารถครูล้วนๆมันจับเจอก่อนผมก็เลยตั้งหลักดักมันได้ถ้าไม่งั้นคงจะเดี้ยงไปแล้วอาจจะเดี้ยงไปแล้วขนาดดักไว้ก่อนนะยังเหลือแบบเหลือ6เกือบตายอ้าวอ้าวเราจะยิงมันยังไงอ่ะตรงไหนหัววะตรงนี้มั้งแหม40เนี่ยคือเวลาเรายิงโดนหัวมันไม่ค่อยจะโดนนัดเดียวอยู่แล้วไงมันจะโดนหลายนัดซึ่งถ้าโดนหลายนัดอันยังไงอุ๊ยไอ้นี่ตกแม่งอยู่ไหนประมาณ10กว่าเจ็บนะเนี่ยโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหมล่ะเดี๋ยวได้ไหมล่ะสวยแล้วอะไรลอยข้างบนเนี่ยน่าจะอยู่ใกล้ๆเนี่ยเหมือนเห็นจุดแดงๆแวบๆแต่ว่าผมไม่เห็นเห็นป่ะความสามารถครูหาไม่เจอมันอยู่ข้างบนเนี้ยแหละเดินชิวเลยนะมึง
เออเชิญจางไปเถอะไปละเดี๋ยวมันต้องมาทางไหนวะเราแหมยืนซะข้างหลังมีไหมวะเนี่ยเสียวหลังว่ะเห็นไหมคือเหมือนมันเริ่มแรงขึ้นจากน่าจะประมาณ40กลายเป็น46เกือบ40อะอ้าวบูย่าเว้ยก็นั่นแหละไอตัววูฟ้าความสามารถของมันจะไปช่วยช่วงหลังๆหรือไม่ก็ท้ายเกมแต่ว่าช่วงแรกๆอาจจะต้องเสียเปรียบสักหน่อยส่วนไอความสามารถของครูเนี่ยคือมันจับได้บ้างไม่ได้บ้างโดยเฉพาะเวลาใกล้ๆที่ไอสัญลักษณ์ของตัวเรามันซ้อนกันกับแผนที่จุดแดงมันก็เลยมองไม่เห็นส่วนไอเรื่องยิงตัวแรงเนี่ยก็ช่วยได้บ้างระดับนึงเน้นว่าระดับนึงอาจจะช่วยแบบจากต้องยิง10นัดอาจจะเหลือ9นัดหรืออาจจะ8นัดส่วนไอ้เรื่องกันหัวเนี่ยถ้าโดนแบบจังๆอ่ะยังให้ความสามารถวูฟาฟก็ไม่รอดมันเหมือนกับว่าเวลาปะทะกันแบบปืนกลสาดมาอย่างเงี้ยลูกหลงมาโดนหัวนัดนึงอะไรประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยวูฟาฟไปช่วยได้แต่ถ้าเกิดโดน 2-3 นัดไม่รอดไอ้หมวกอาจจะพังด้วยความถ้าโดน2นัดแล้วไม่โดนตัวเลยอ่ะโดนแต่หัว2นัดอย่างเดียวอาจจะรอดผมเคยอยู่แต่หมวกแตกเลยนะแล้วเลือดอาจจะปางตายแต่ถ้าปืนแรงๆหน่อยยังไงก็ไม่รอดแน่ๆก็คลิปนี้ของผมไว้เพียงแค่นี้ละกันสวัสดีครับ